สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2563นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสบอเบท279ลุ้นสรุปทุกสังเวียนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbobet279 มีแอดนำหน้าก่อนนะครับSBOBET279 แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสียบแทนนะครับรวมไปถึงกระแสเรทในแต่ละวันนะครับเราก็มีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2563นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับวันนี้มีมวยรอบมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7นะครับรอบชิงชนะเลิศให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันนะครับไฮไลท์ก็น่าจะอยู่กันที่คู่ที่2นะครับเพราะว่าเป็นการชิงชนะเลิศนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับเป็นการชิงอันดับ3นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7นะครับคนชนะจะคว้าอันดับ3ไปครองนะครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ4ไปครองครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือทับหน้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยหรือว่าทับหน้าสวริฐานะครับพิกัด110ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงชัยโยนี่ก็22ปีจากบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับโดยมีเสียโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกนะครับในล็อกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนซันโตสวจักรวุฒิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนเด็ดขาดประพงสว่างที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดตัดเชือกนะครับสะดุดแพ้คะแนนให้กับสแกงามจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทับหน้านี่23ปีนะครับจากจังหวัดชัยนาทที่ซ้อมที่ค่ายมวยหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับโดยมีเสียเปียสาริศแสงจันทร์เสียเก่งพลังวิมุตินะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับหมัดหนักศอกคมนะครับในก็มีไล่แขนขวางหน้าไปหน้านะครับแล้วก็แทงสู้นะครับแต่อาวุธหนักหลักๆนี่ก็คือประเภทซ้ายทั้งแถบนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับต่อยหมัดฟันศอกนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินทับหน้าก็มีชนะน็อกยก2นะครับจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะฟาวยก2โชคดีแม็กจันดีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นถ้าจำกันได้นะครับโชคดีเตะตามน้ำนะครับโดยที่มือของทางด้านทับหน้าถึงพื้นแล้วนะครับทับหน้าลุกไม่ขึ้นนะครับกรรมการจึงจับทางด้านโชคดีแพ้ฟาวให้กับทับหน้าไปนะครับวันนั้นทับหน้าชนะฟาวไปในยกที่2นะครับแล้วก็มาไฟล่าสุดนะครับตัดเชือกแพ้น็อกยก2ให้กับบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชระชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับสังเกตว่า3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินทับหน้านี่ต่อยไว้ไม่เกินยก2นะครับต่อยแค่ยก2ทั้ง3ไฟล์เลยนะครับนั่นหมายความว่า3ไฟล์นี้ตกไปต่อยไว้แค่6ยกเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นต้นนี่การยืนระยะน่าจะมั่นคงแต่ว่าปลายๆนี่ผมมองว่าน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่า3ฟอร์มสุดท้ายไม่เคยต่อยถึง5ยกเลยนะครับผิดกับทางด้านชัยโยนะครับชัยโยนี่การยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับเพราะว่า3ฟอร์มสุดท้ายชกไว้ครบ5ยกตลอดนะครับต้นๆอาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าบทเปียกไปแล้วปลายๆนะครับผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่การยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านทับหน้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยพร้อมกับคว้าอันดับ3มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7ไปครองได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการน่าจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับเป็นการชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับคว้าแชมป์นะครับคว้าอันดับ1ไปครองนะครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าแค่อันดับ2
ไปของตัวนั้นเองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงก็คือสแกงามจิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบรรลือฤทธิ์ศิริลักษณ์มวยไทยพิกัด110ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงสแกงามก็18ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับซอเอสุนทิโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับอาวุธหลากหลายต่อยหมัดฟันศอกนะครับในล็อกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับปลดใหญ่ปลายแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจิตเมืองนนท์ที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับกระแสต่างๆนี่ค่อนข้างจะแรงทีเดียวเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงสแกงงามนะครับมีแพ้คะแนนเพชรจงรักวอสังประภัยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนั้นได้นับ8นะครับแล้วก็ประคองเกมชกง่ายนะครับเอาชนะคะแนนไปล่าสุดนะครับตัดเชือกเอาชนะคะแนนทางด้านชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบรรลือฤทธิ์นี่ก็23ปีจากสกลนครนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อสุรัตน์นะครับอยู่ในความดูแลของท่านอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อแล้วก็มีมานะอุดรนะครับผู้ชงกิจขยันเป็นผู้จัดการครับเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงนะครับแต่ขาต่อยหมัดนะครับต่อยหมัดฟันศอกในขวางหน้าไปหน้าคำเสียบแล้วก็ขวางแทงนะครับมีศอกสั้นในระยะประชิดด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับดีกีนะครับแชมป์108ปอนด์ที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินบรรลือฤทธิ์นะครับก็มีชนะคะแนนกัมปนาทพอหลักบุญที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนน้องแชมป์ส่วนอาหารปีกไม้ที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดตัดเชือกนะครับชนะน็อกยก2ทับหน้าหมูปิ้งอร่อยจุงบวยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟท์เลยนะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์อีก1ไฟท์ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็น1เดียวจริงๆนะครับเป็น1เดียวที่ทางด้านบรรลือฤทธิ์ฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็น1เดียวที่ชกมวยรอบมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7นะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดใสซาบซ่ามากเลยนะครับเป็น1เดียวที่ชนะรวดแบบ 100% เลยนะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านสแกงงามนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นเวทีอื่นนะครับราคาเรทน่าจะเปิดอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับน่าจะค่อนข้างห่างด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าพอมาชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยต้องบอกว่าจิตเมืองนนท์นาเสือของเขาไม่ธรรมดานะครับผมมองว่าคู่นี้เรทน่าจะเปิดเอาแบบคุกขี้สูสีเลยนะครับรักพี่เสียดายน้องเลยนะครับอาวุธมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแน่นอนนะครับอาวุธหนักแรงนะครับเปิดเป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจเปิดเกมชวนทะเลาะแล้วก็นาเสืออยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับคู่นี้ผมมองว่าเรทน่าจะก่อนมาชกน่าจะเปิดไม่ห่างนะครับแต่ว่าผมยังชอบไปที่อาวุธมวยหลากหลายอย่างทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบรรลือฤทธิ์ศิริลักษณ์มวยไทยนะครับมองว่าอาวุธมวยดูดีกว่าเร็วกว่านะครับทางด้านสแกงงามเป็นมวยประเภทหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะผมมองว่าเดินรุมรามเข้าไปน่าจะโดนแข้งซ้ายของทางด้านบรรลือฤทธิ์เล่นงานเอาได้นะครับแต่ว่าคู่นี้อาจจะต้องมีการระวังตัวกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาน่าจะเป็นรองรอนะครับผมมองว่าราคาน่าจะรอทางด้านสแกงงามอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าทีมงานจิตเมืองนนท์ดันสู้แน่นอนนะครับอาวุธมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทางด้านฝ่ายแดงเปิดเกมชวนทะเลาะนี่เดินเข้าหาน่าจะเข้าทางทางด้านบรรลือฤทธิ์ต้นนำไปก่อนนะครับแต่ผมมองว่าราคาน่าจะไม่วิ่งไปไกลนะครับน่าจะรอทางด้านฝ่ายแดงสแกงงามทำนิดทำหน่อยราคามีโอกาสข้ามฝั่งได้เหมือนกันนะครับคู่ขี้สูสีครับคู่นี้แต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่ฝีมือหลากหลายอย่างทางด้านบรรลือฤทธิ์ศิริลักษณ์มวยไทยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในมวยรอบครั้งนี้ที่ชกชนะ 100% เต็มนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มนี่สดใสมากเลยนะครับชนะแบบ 100% เต็มในมวยรอบครั้งนี้แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวด้วยสุดท้ายแล้วนะครับผมมองว่าต้นชิงทำก่อนนะครับทางด้านสแกงงามเดินเข้าหานี่เข้ารองแข้งซ้ายแน่นอนนะครับต้นนำไปก่อนท้ายๆนะครับป้องกันตัวดีๆมีโต้มีเทียงนะครับประคองเกมไปเรื่อยๆผมบอกว่าน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านสแกงงามจิตเมืองนนท์แล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7ได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับบรรลือฤทธิ์ศิริลักษณ์มวยไทยส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงก็คือเพชรสมจิตจิตเมืองนนท์หรือว่าเจ้าเพชรนเรนลูกขาวนาในนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือโชคพันล้านพอหลักบุญนะครับหรือว่าเจ้าปังตอพอหลักบุญเจ้าโชคเพิงฤทธิ์พอหลักบุญนี่คนเดียวกันเลยนะครับพิกัด114ปอนด์นะครับ
ทางด้านฝ่ายแดงเพชรสมจิตนี่ก็23ปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตเล่นแก้วโซเอสุนทิโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลการฟิซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีเจ้าเล่ห์นะครับ2แข้ง2กาดคู่ต่อสู้จับทางแข้งซ้ายก็จะเปลี่ยนเป็นแข้งขวานะครับหลักเหลี่ยมโดยเฉพาะเหลี่ยมกระชากเหลี่ยมกระตุกแล้วก็ตีซ้ำนะครับเป็นมวยประเภทหลักเหลี่ยมดีนะครับไล่แขนกันไปไล่แขนกันมามีเหลี่ยมกระชากเหลี่ยมกระตุกแล้วก็หักพวงมาลัยมาแทงนะครับเป็นลูกเก่งของทางด้านเพชรสมจิตอีก1ลูกนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรสมจิตนะครับชนะคะแนนสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่ภูเก็ตนะครับแพ้คะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายที่ดอนเมืองนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ไม่ธรรมดานะครับชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินโชคพันล้านนะครับ22ปีจากอุบลราชธานีนะครับฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสกแขกสมชายเทพรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับดักเตะดักแทงในมีขวางหน้าป้ายหน้าขวางเสียบแล้วก็ขำแทงครับเป็นมวยรูปร่างดีด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินโชคพันล้านนะครับก็มีชนะคะแนนเด่นสอเพชรอุดรที่ราชดำเนินชนะคะแนนย้ำแค้นเด่นสอสุสะพานควายซิตี้ที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับสะดุดแพ้น็อกยกสีให้กับยอดพศนออนุวัฒน์ยิมที่เวทีมวยราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันไม่มีคู่ขี้สูสีนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับคู่นี้พลิกสถิติแล้วเคยพบกันมาแล้ว2ครั้งด้วยนะครับโดยที่ครั้งแรกนี่เป็นทางด้านเพชรสมจิตที่เฉือนเอาชนะคะแนนมาได้ท้ายปลายๆนะครับต้องบอกว่าหมด5ยกนี่ในสายตาเซียนมวยนี่มองว่าทางด้านโชคพันล้านดูได้เปรียบด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการชูให้กับทางด้านเพชรสมจิตชนะคะแนนไปในครั้งแรกครับแล้วก็ล่าสุดนะครับครั้งที่2ที่ทั้งคู่พบกันนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด112ปอนด์แล้วก็มีแชมป์115ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นเดิมพันนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเพชรพันล้านนะครับที่แก้แค้นเอาชนะคะแนนได้สำเร็จนะครับดีกรีของแล้วก็คว้าแชมป์115ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปครองนะครับดีกรีของทางด้านฝ่ายน้ำเงินโชคพลานนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์115ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับวันนั้นก็ได้จากชนะคะแนนเพชรสมจิตนี่แหละครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะครับที่ทั้งคู่ได้มาพบกันนะครับแล้วก็ดูว่าสถิติของใครจะเหนือกว่ากันนะครับซึ่งมองดูแล้วรูปร่างของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูจะได้เปรียบนะครับมวยเพชรเปิดเกมด้วยนะครับเพราะว่าเพชรสมจิตนี่มวยเพชรตั้งรับจับทางเก่งนะครับดักเตะดักแทงแต่ว่าอาจจะดูเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับทางด้านโชคพันล้านนี่เปิดเกมชวนทะเลาะแน่นอนนะครับเพราะว่าอาศัยร่างกายที่ยาวกว่านะครับเปิดเกมบทเบียดไปแล้วผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคพันล้านพอหลักบุญนะครับหรือว่าพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับ2ครั้งที่ผ่านมาครั้งแรกนี่ดูว่าสายตาเซียนมองดูว่าไม่แพ้ด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดนี้ชนะคะแนนไปแล้วก็คว้าเข็มขัดได้สำเร็จนะครับวันนั้นชก112ปอนด์แต่ว่ามีเข็มขัด115ปอนด์เป็นเดิมพันนะครับวันนี้ชก114ปอนด์ขยับเวทมาอีกนิดนึงผมมองว่าการขยับเวทขึ้นมานี่โชคพันล้านก็น่าจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นมวยรูปร่างดีใหญ่กว่าสูงกว่านิดหน่อยด้วยนะครับผมมองว่าวันนี้น่าจะอาศัยรูปร่างนะครับเปิดเกมบทเบียดไปแล้วแรงปะทะน่าจะดีกว่านะครับน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนทางด้านโชคพันล้านพอย้ำแขนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรสมจิตจิตเมืองนนท์ได้อีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับทำสถิตินะครับชนะ2แพ้1ได้สำเร็จนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับโชคพันล้านพอหลักบุญหรือว่าเจ้าโชคเพิงฤทธิ์พอหลักบุญนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่เอกประจำรายการวันนี้นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคู่นี้ถ้าไม่มีการนับน็อกเกิดขึ้นในคู่ที่1 2แล้วก็3คู่4นี้อาจจะถ่ายทอดสดไม่จบนะครับเนื่องจากว่ามีพิธีการเปิดแล้วก็กล่าวปิดในมวยรอบครั้งแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่7นี้ค่อนข้างจะกินเวลาพอสมควรนะครับถ้าไม่มีนับมีน็อกมีคู่ที่4อาจจะถ่ายทอดไม่จบนะครับแต่ว่าผมก็จะวิเคราะห์เอาไว้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงก็คือฉลามขาวตอหมอสีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินาพิกัด117ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงฉลามขาวนี่ก็18ปีจากนครราชสีมานะครับฟิซ้อมอยู่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลการฟิซ้อมแล้วก็มีตู่ตอหมอสีเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับเตะนำปั้มตามนะครับในล็อกตัดมัดตี3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีแพ้กันในคมกิจเกียรติฟูเฟื่องที่ลุมพินีนะครับ
ชนะคะแนนเหนือธรณีลูกวิทยาที่ลุมพินีล่าสุดชนะคะแนนทรงกฎน้อยสอเดชพันธ์ที่เวทีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุ่มสุรินทร์นี่ก็25ปีนะครับจากจังหวัดศรีสะเกษที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรปตอนะครับโดยมีหมวดจอร์ดปตอนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีอาจารย์เฉวงศักดิ์อักษรชูเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องมีตีนสายหน้าออกได้ดีเหมือนกันนะครับเตะน้ำปั้มตาในล็อกลัดปัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินหนุ่มสุรินทร์ก็มีชนะคะแนนสินสมุทรสิทธิ์นายกโมดที่เวทีลุมพินีแพ้คะแนนสมเด็จปิ่นสินชัยที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดสะดุดแพ้คะแนนให้กับฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ที่เวทีลุมพินี3ฟอร์มหลังนี่ชนะ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับฟอร์มนี่ถือว่าเป็นรองนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินฟอร์มเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับแต่ว่าเวทพิกัดนี้ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูจะได้เปรียบนะครับได้ใหญ่กว่าได้เป็นเวทพิกัดที่ใหญ่กว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับไอ้เจ้าหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนานะครับฉะนั้นนะครับบทเปลี่ยนไปแล้วผมวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนานะครับได้เวทได้พิกัดนะครับบทเปลี่ยนไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามขาวตอมอสีไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสื่อไปรู้แล้วก็สื่อไปลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันนะครับกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ